สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ถือค่อนข้างมีประเด็นเยอะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะการประชุมด่วนของกรตค่ะ27พฤศจิกายนกับสมาคมโบรกเกอร์แล้วก็ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องช็อตเซลล์เน็กเก็ตช็อตซึ่งวันนี้มีความคืบหน้าจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะปรากฏว่าได้รับรายงานว่าเจอรายการเน็กเก็ตช็อตและเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขโดยด่วนเหมือนจะสวนทางกับทางด้านหน่วยงานตลาดหลักทรัพย์ที่ออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้ว่าไม่พบธุรกรรมดังกล่าวตรงนี้เป็นประเด็นที่จะต้องหาความจริงให้เจอตกลงแล้วข้อมูลดังกล่าวเอามาแถลงการได้ไหมเอามาเปิดเผยได้ไหมรวมไปถึงการประชุมหารือของกรตวันนี้นะคะแต่ทั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมให้ตามนะคะทางด้านภาวะเรื่องของการลงทุนด้วยเนื่องจากมีประเด็นอย่าง AOT และก็ JKN ที่คุณผู้ชมน่าจะต้องดูว่าช่วงที่ผ่านมามีประเด็นเรื่องการจี้แก้ไขงบการเงินในส่วนของ JKN ส่วน AOT ค่ะมีประเด็นเรื่องของการทำช็อตเซลล์จากโปรแกรมเทรดดิ้งหรือเปล่าเพราะว่าช่วง4วันที่ผ่านมาในสัปดาห์นะคะมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงค่ะสำหรับราคาหุ้น AOT ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเนื่องจากเป็นหุ้นใหญ่ติดอันดับ2ของตลาดหุ้นไทยที่มี market cap ใหญ่ที่สุดนะคะรองจากเดลต้าเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นในกลุ่มนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะในเซตอัพกับนีนาค่ะเราไปดูตลาดหุ้นเอเชียกันเลยค่ะวันนี้ก็ค่อนข้างไซด์เวย์นะคะเพราะว่าในสัปดาห์นี้ทั้งไทยและต่างประเทศมีอีเวนต์สำคัญที่น่าสนใจโดยเฉพาะการออกมาประกาศตัวเลขสำคัญต่างๆค่ะเริ่มกันที่นิเคอีนะคะแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ค่าเงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแต่ก็มีความวิตกเรื่องของเศรษฐกิจโลกนั่นเองค่ะตอนนี้ 33,438 จุดนะคะลงไป186จุดฮั่งเส็งของฮ่องกงก็มีความกังวลใจทางด้านเศรษฐกิจของจีนนะคะรวมไปถึงการตรวจสอบแบบเข้มข้นของจีนด้วย 17,456 จุดวันนี้ลงไป102จุดค่ะเซทามสิงคโปร์ 3,084 จุดวันนี้ลงไป10จุดคอสปีเกาหลีใต้นะคะ 2,491 จุดวันนี้ลงไป 5.24 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต 3,029 จุดลงไป11จุดเวสเต้ไต้หวันลงไป150จุดค่ะอยู่ที่ 17,137 จุดนะคะส่วนประเด็นนะคะที่มีความวิตกกังวลและสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างที่จะตามกันได้เยอะนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่สหรัฐอเมริกาค่ะจะมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส3ปี2566แต่เป็นการประมาณการครั้งที่2นะคะและถัดจากนั้นนะคะก็จะมีการประกาศตัว PCE เดือนตุลาคมก็จะเป็นดัชนีการบริโภคของประชาชนและจะปิดท้ายที่รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือว่าบิ๊กบุ้มของตัวเฟดนะคะซึ่งมันก็จะท้อนะคะถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่เฟดมองมาก่อนจะมีการใช้อัตราดอกเบี้ยต่างๆที่จะมีการประชุมในรอบสุดท้ายของปี2566ด้วยค่ะส่วนเศรษฐกิจไทยนะคะตอนนี้ก็ต้องคอยประคับประคองค่ะหลัง GDP ออกมาไตรมาส3ไม่ค่อยดีนะคะทีนี้ตัวเลขส่งออกกันบ้างเดือนตุลาคมแม้จะขยายตัว 8% แต่ก็ต่ำกว่าที่คาดการค่ะและแม้ว่าจะมีการขยายตัวติดต่อกันนะคะในช่วงของ3เดือนแล้วแต่ก็พลิกขาดดุลบัญชีการค้านะคะลงมาไม่ว่าจะเป็นรอบเดือนหรือรอบ10เดือน10เดือนนี้คือการส่งออกก็ชะลอตัวนะคะ 2.7% แล้วก็พลิกขาดดุลการค้าเช่นเดียวกันนั่นก็สะท้อนว่าตัวการท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะกับการหนุนการส่งออกเนี่ยเรายังมีการแพ้สำหรับการนำเข้ามาส่วนการประชุมกนง.นะคะ29พฤศจิกายนนะคะทีนี้มันจะเป็นไฮไลท์สำคัญเลยเนื่องจากว่าในช่วงนี้มีการคาดการณ์ว่าแบงก์ชาติจะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 2.50% ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นไปตามเซนติเมนต์เพราะว่าเศรษฐกิจไทยต้องใช้เรื่องการดูแลสภาพคล่องนะคะแล้วก็ประคับประคองเศรษฐกิจให้ได้รอการใช้งบปี2567ของรัฐบาลค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์คาดการณ์คือมีการปรับขึ้นจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นทันทีนะคะอันนี้ก็ให้รอจับตาดูเป็นพิเศษรวมไปถึงการปรับประมาณการเศรษฐกิจของแบงก์ชาติในรอบปีนี้รวมไปถึงแนวโน้มในปีหน้าซึ่งหลายๆธนาคารรวมไปถึงสำนักงานต่างๆนะคะก็มีการปรับประมาณการ GDP ลงแล้วด้วยนะคะส่วนอันนี้ไฮไลท์สำหรับตลาดหุ้นไทยแน่นอนค่ะกลต.มีการเรียกธุรกิจโบรกเกอร์นะคะประชุมด่วนวันนี้นะคะ27พฤศจิกายนค่ะความจริงเมื่อวันศุกร์มีข่าวมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่นาได้รายงานไปบ้างแล้วทีนี้กระแสข่าวมันเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีการทำช็อตเซลล์เนเก็ตช็อตช็อตเซลล์ไม่ผิดนะคะแต่ทีนี้มันจะมีกรณีไฮฟรีซีเทรดดิ้งซึ่งตรงนี้ใช้ค่าคอมได้ต่ำมากแต่ทีนี้ต้นทุนเขาควรจะสูงกับใช้ค่าคอมอย่างเช่นเทรดล้านละ30บาทถ้าเป็นจริงนี่ถือว่าเอาเปรียบรายย่อยนะคะส่วนการวางหลักประกันก็มีประเด็นนะคะว่าหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเจอการฟอร์ซเซลค่ะแล้วก็ใช้บัญชีมาร์จิ้นถูกบังคับขายดังนั้นคนที่รับไปเต็ม
นอกจากเจ้าของแล้วเจ้าของเงินแล้วก็คือโบรกเกอร์นั่นเองนะคะเวลาลงเนี่ยถ้าลงฟอเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าลง3ฟอ4ฟอ5ฟอติดๆกันนะคะโบรกเกอร์ต้องรับส่วนตรงนี้ไปด้วยค่ะส่วนกรณีอีกด้านนึงนะคะก็คือว่ามีกระแสข่าวจากบูมเบิร์กนะคะบอกว่ากรตอนน่าจะใช้วิธีการห้ามคนไทยเข้าไปซื้อขายใน NVDR เพราะว่าใน NVDR เนี่ยส่วนใหญ่เป็นการซื้อเพื่อซื้อขายเก็งกำไรแต่จะไม่ได้รับสิทธิ์อะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ก็เป็นช่องโหว่ค่ะช่องทางที่ทำให้นักลงทุนอาจจะเป็นนักทุนในไทยไปใช้คัสโตเดียนไปใช้โบรกเกอร์จากต่างประเทศอย่างเช่นฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็ยิงรีโมทเข้ามาในตลาดหุ้นไทยและผ่านช่องทาง NVDR กลายเป็นผสมเข้าไปช็อตเซลล์ด้วยหรือเปล่าและรวมไปถึงการใช้เนเกตช็อตด้วยนะคะอันนี้ก็เราต่อเดี๋ยวรอดูนะคะว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นประมาณช่วงบ่ายโมงจะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างในกรุงเทพธุรกิจไปติดตามกันได้ในเว็บไซต์นะคะตลาดหุ้นไทยกันต่อเลยค่ะตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวย่อลงไปนะคะตามเซนติเมนต์ของเอเชียรวมไปถึงปัจจัยของเราด้วยนะคะสำหรับการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่ยังไม่ชัดเจนการกระตุ้นเรายังไม่เห็นนอกจากเงินดิจิตอล 10,000 บาทค่ะอยู่ที่ 1,388 จุดนะคะวันนี้ลงไป 8.85 จุดมูลค่าการซื้อขายเบาบางค่ะ 19,035 ล้านบาทค่ะ5หลักทรัพย์การซื้อขายสูงสุดนะคะ AOT ที่นาบอกว่ามีประเด็นตั้งแต่ช่วง4วันก่อนของสัปดาห์ที่แล้วนะคะเนื่องจากราคาเขาลงมาแล้วนี่นิวโลแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ61บาทลงไปบาท50สตางค์สำหรับ AOT ที่ลงแค่บาท50สตางค์ก็มีผลแรงค่ะเพราะว่า Market Cap อันดับ2ของตลาดหุ้นไทยและที่ผ่านมานะคะมีการเปิดเผยข้อมูลว่ามีการทำช็อตเซลล์หรือเปล่าเพราะว่าเจอโปรแกรมเทรดดิ้งสำหรับมูลค่าหุ้นของเขาถึง 40% ด้วยกันนะคะก็เลยส่งผลทำให้ valuation ตอนนี้ AOT แพงไปไหมเทียบกับการเติบโตของเขาเนื่องจากการท่องเที่ยวของเรานะคะก็ผิดคาดสำหรับนักท่องเที่ยวจีนด้วยค่ะส่วนปตท.สผ.นะคะ156บาทค่ะลงไป3บาท BH 220บาทวันนี้บวกไปได้3บาทปตท.นะคะ34บาท75สตางค์ค่ะบวกมาเล็กน้อย25สตางค์ส่วน KBank 132บาท50สตางค์ก็บวกขึ้นมาเล็กน้อย50สตางค์ค่ะพูดถึงการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนี่นาเอามาฝากหลายครั้งนะคะสำหรับ JKN กับความเคลื่อนไหวของเขาซึ่งผนวกรวมนะคะกับธุรกิจในต่างประเทศอย่างเช่น Miss Universe ด้วยทีนี้มันมีประเด็นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคราวก่อนเรื่องของหุ้นกู้นะคะเรื่องของงบการเงินเรื่องของบริษัทคู่ค้าออกมาแฉเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตอนนี้เป็นฝั่งของตลาดหลักทรัพย์กันบ้างค่ะตลาดหลักทรัพย์ได้ดูงบการเงินไตรมาส3ปี2566ของ JKN เรียบร้อยแล้วนะคะเลยเกิดคำถามมาถึง3ข้อใหญ่และมีการจี้ถามในบางประเด็นที่ดูแล้วข้อมูลไม่ตรงกันระหว่างช่วงที่ผ่านมามีการเปิดเผยข้อมูลไตรมาส2เปิดเผยข้อมูลไตรมาส3ทำไมข้อมูลถึงไม่ตรงกันนะคะมี3ข้อดังกล่าวแล้วก็ให้มีการชี้แจงโดยด่วนเดี๋ยวที่นาจะไล่ทีละข้อให้คุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะตลาดหลักทรัพย์นะคะมีการสอบถามถึงสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการประเมินเพื่อพิจารณาว่าอาจจะมีรายการปรับปรุงมูลค่าความคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีข้อนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตเยอะนะคะเนื่องจากว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่จะเป็นพวกการลงทุนลิขสิทธิ์เครื่องหมาย Miss Universe สิทธิรายการพวกค่าความนิยมหรือ Goodwill ทีนี้เรามาดูเงินลงทุนกันหน่อยเงินลงทุนเนี่ยประมาณ 2,460 ล้านบาทเครื่องหมายการค้าหรือ Trademark ของเขาเนี่ย Miss Universe 1,333 ล้านบาทลิขสิทธิ์รายการสูงมาก 6,278 ล้านบาทGoodwill นะคะหรือค่าความนิยมในการซื้อบริษัทย่อยอีก718ล้านบาทรวมทั้งหมดตรงนี้นะคะก็คิดตีคร่าวๆในกลุ่มของสินทรัพย์อยู่ที่ 1,789 ล้านบาททีนี้เมื่อไปหักกับส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะอยู่ที่ 4,813 ล้านบาทก็เลยต้องตั้งคำถามเลยค่ะว่าหากมีการพิจารณาตั้งด้อยค่าจากกรณีทั้งเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์รายการค่าความนิยมเงินลงทุนของบริษัทจะกระทบฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรเพราะเรื่องนี้ JKN ไม่ได้ระบุในงบการเงินไตรมาส3ค่ะถัดมานะคะก็ยังอยู่ในกลุ่มของเงินลงทุนในบริษัทย่อยแต่มีประเด็นที่น่าสนใจคือมีการถามบริษัท JKN ไปว่าบริษัทบอกว่ายังไม่มีการขายบริษัท MN Beverage บริษัทนี้คือบริษัทร่วมทุนกับบริษัท TCG ที่มีการออกมาแฉก่อนหน้านี้ในวันศุกร์กับ JKN แล้วก็มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 1,000 ล้านบาทนะคะซึ่ง JKN ถือประมาณ 60%ก็ทำธุรกิจเครื่องดื่มสุขภาพค่ะให้กับคนภายนอกทีนี้บริษัทเขาบอกนะคะว่าเขายังไม่มีการขายเพราะอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนใหม่มูลค่าขายตั้งไว้56ล้านบาทต่ำกว่าราคาที่เขาซื้อมาประมาณ 27% เพราะลงทุนมา2ปีแล้วมีค่าความนิยมด้วยนะคะคือ40ล้านบาทและมีเงินกู้ยืมคงค้างอีก42ล้านบาทแต่ตลาดหลักทรัพย์บอกว่าบริษัทเคยชี้แจงผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์29มิถุนายนปี66คณะกรรมการอนุมัติขายหุ้นทั้งหมด 60% ที่บริษัทถืออยู่ใน MN Beverage
และระบุว่าไม่มีหนี้คงค้างนะคะและไม่มีภาระค้ำประกันขอให้ชี้แจงว่าทำไมมันถึงไม่ตรงกันกับข้อมูลที่กล่าวอ้างตรงนี้ถัดมานะคะลูกหนี้การค้ากันบ้างค่ะลูกหนี้การค้าก็เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในงบการเงินไตรมาส3ของ JKN เนื่องจากว่ามันสูงมากตอนนี้หนี้การค้าของเขาเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ2,334 ล้านบาทแล้วก็เป็นการชี้แจงว่าไม่เกี่ยวข้องกันแต่97% ของลูกหนี้การค้าเป็นลูกค้ารายใหญ่ถึง12รายนะคะและบริษัทให้ค่าลิขสิทธิ์จากการทำสัญญาของลูกค้ากลุ่มนี้คิดเป็น 99% ของยอดรายได้ค่าลิขสิทธิ์ดังนั้นถามกลับไปเลยค่ะว่าลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระ 1,190 ล้านบาทและคิดเป็น 51% ของลูกหนี้กิจการไม่เกี่ยวข้องกันจริงหรือไม่หรือเป็นอย่างไรกรณีที่2คือมีการค้างชำระมากกว่า6เดือนนะคะอยู่เกือบประมาณ669ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นถึง 77%ตกลงแล้วบริษัทตั้งค่าเผื่อแค่88ล้านบาทเพียงพอด้วยหรือไม่นี่ไฮไลท์สำคัญอีกข้อหนึ่งให้นีนาได้คุยกับผู้ชมและคุณผู้ชมได้ตามต่อแน่นอนนะคะการคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและการลงทุนจำนวนมากตลาดหลักทรัพย์ขอจี้ไปที่ไตรมาส2และไตรมาส3ปี66บริษัทบอกว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกดีฟอลต์หุ้นกู้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถ้าจำกันได้นะคะแล้วก็มีการเจรจาอะไรก็ว่ากันไปแต่ปรากฏข้อมูลมามีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการแบบไม่คิดดอกเบี้ย300ล้านบาทในไตรมาส2และเอาเงินไปซื้อลิขสิทธิ์รายการจำนวนมากทั้งไตรมาส2และไตรมาส3รวม 2,524 ล้านบาททำไมถึงไม่ไปใช้หนี้ทำไมถึงเอามาใช้จ่ายแบบนี้อันนี้เป็นคำถามที่ JKN จะต้องตอบตลาดหลักทรัพย์และให้นักทุนได้รับทราบนะคะในวันที่8ธันวาคมนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามพร้อมกันนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการจี้งบการเงินในครั้งนี้ค่ะส่วนไทยนะคะที่ยังติดตามเรื่องของเพจปลอมและหาทางออกไม่ได้ตกลงแล้วฉันจะจับโป๊ะเขายังไงและจะไปแจ้งความแบบไหนตรงนี้เซฟไว้ได้เลยนะคะขั้นตอนในการแจ้งความผ่านออนไลน์ค่ะถ้าเสียหายจากมิจฉาชีพไปหลอกลงทุนไปที่เว็บไซต์ thaipoliticsonline.com ได้เลยนะคะทำตามขั้นตอนเท่านี้นะคะก็คือว่าตรวจสอบ URL ถ้าไม่ถูกต้องก็ส่งข้อมูลไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ที่นีนาแจ้งเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นมิจฉาชีพค่ะก็แคปเจอร์นะคะหน้าจอไว้ก่อนล็อกลิงก์แล้วก็กดรีพอร์ตแจ้งหน่วยงานที่แอบอ้างอิงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแค่นี้คุณผู้ชมก็สามารถเอากลุ่มวิชาชีพตรงนี้ไปดำเนินคดีแล้วก็เรียกร้องความเสียหายได้ถ้าเกิดเราโดนหลอกลงทุนไปจริงๆแต่ถ้ายังไม่ได้โดนหลอกอย่าไปหลงเชื่อตั้งสติก่อนค่ะและอย่าให้ข้อมูลอะไรใดๆกับพวกนี้นะคะรวมไปถึงสอบถามกับหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือว่าสถานที่หรือว่าเป็นองค์กรนะคะและก็ถูกบล็อกเมื่อไหร่ก็แน่ใจได้เลยว่าเขาเป็นวิชาชีพมาหลอกเงินเราค่ะแค่นี้ก็สามารถที่จะป้องกันได้ระดับหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่ตอนนี้อยากจะหาความมั่งคั่งแต่ก็แน่นอนนะคะว่ามิจฉาชีพเขาก็อยากจะมาล้วงเงินเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีที่สุดค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับเซตอัฟเทอร์นูนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวนี้น่าจะมาเราอัพอีกทีหนึ่งว่าตลาดหุ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้สวัสดีค่ะ